ก็ต่อไปก็จะเป็นเต็นท์ออโรร่า3สีดำนะครับดำทมิฬสำหรับตัวนี้ผมก็จะมาพูดขนาดก่อนนะครับสำหรับเต็นท์ออร่า3สีดำนะครับขนาดอยู่ที่2เมตร10คูณ2เมตร10นะครับสูงเมตร70เป็น2ประตู2หน้าต่างผ้าโพลีเอสเตอร์2301ทีเคลือบกันน้ำอยู่ที่3500มิลนะครับสกรีนนะครับนะฮะเป็นรีเฟกนะครับสะท้อนแสงนิดนึงนะครับตอนกลางคืนออปชั่นต่างๆก็จะมีนะฮะช่องใส่สายไฟมาดูประตูนะครับประตูของเราจะเป็นรูปตัวดีนะครับตัวนี้ตรงด้านหน้าเป็นผ้าเต็มนะครับสำหรับตัวตระกูลออร่าเนื่องจากไฟชิดก็จะสั้นเวลาฝนตกเราถึงเอาประตูผ้าเต็มเนี่ยไว้ด้านนอกนะครับซิปก็จะเป็นซ้ายนะฮะก็จะมีที่กันฝนกันน้ำบางซิปนะฮะไปดูภายในกันภายในก็กว้างขวางอาจจะลกนิดนึงนะครับตัวนี้ไม่นิดนะครับเยอะเลยเมื่อคืนก็ทดสอบลองนอนนะครับโครงสร้างเป็นแบบเกี่ยวนะครับตะขอเกี่ยวนะครับส่วนด้านบนเป็นตัวสอด1จุดนะครับด้านบนสอด1จุดเพื่ ค้ำยันเสาไว้เสาเต็นท์นะครับขนาดเสาไฟเบอร์ก็จะเป็นขนาดอยู่ที่ 9.5 มิล นะครับสกรีนลายในตัวสกรีนลายสนามเดินป่านะครับแล้วก็โลโก้ดั้งเดิมนะครับข้างในนะครับก็จะประตูเข้าออกหน้าหลังนะฮะนี่ด้านหน้านี่ด้านหลังนะครับด้านหน้าก็จะมีช่องใส่สายไฟนะครับส่วนด้านหลังจะไม่มีนะครับแล้วก็หน้าต่าง2บานซ้ายขวาอากาศโปร่งโล่งสบายนะครับสำหรับออปชั่นตัวนี้แล้วก็จะมีที่ใส่ของใต้หน้าต่างนะครับ2จุดทั้งซ้ายทั้งขวานะครับขนาดก็กว้างขวางนอน3คนสบายสบาย4คนก็จะเบียดนิดนึงแต่สเปคเมื่อก่อนก็นอนประมาณ4คนสบายสบายนะครับมุ้งก็จะมีซิป2ด้านนะซิป2 2หัว2ตัวเพื่อลูดเข้าลูดออกง่ายๆด้านบนนะครับจะมีซิปเพื่อระบายอากาศด้านบนโอ้เมื่อคืนลืมเปิดถึงว่าร้อนนะครับลืมเปิดระบายอากาศนะฮะก็สามารถม้วนเก็บได้นะฮะตรงนี้มีตะขอเกี่ยวตะขอมัดก็ถ้าเป็นสมัยก่อนจะเป็นตะข่ายนะครับซ้ายขวาเพื่อระบายอากาศแต่เนื่องจากว่าอุณหภูมิปกติทุกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับเราก็เลยทำให้ปิดได้เพราะว่าอาจจะมีน้ำค้างนะครับเกาะด้านบนแล้วก็อาจจะหยดลงมาด้านล่างทำให้มันหยดโดยตรงเลยครับอันนี้เราก็ปิดไปเลยสำหรับซิลตะเข็บนะครับตัวไฟชิดนี่คือเราซิลทุกจุดอยู่แล้วนะครับส่วนตัวเต็นท์เราก็จะซิลเพิ่มตรงรอยต่อข้อต่อที่ว่ามีโอกาสที่จะโดนน้ำฝนนะฮะนี่ฮะตรงนี้มุมระหว่างขอบตัวเต็นท์ระหว่างขอบหน้าต่างนะครับนะฮะส่วนมุมทั้ง4มุมนะครับอันนี้แผ่นปูนะฮะมุมทั้ง4มุมก็จะใช้ซิลตะเข็บนะฮะทั้ง4มุมเลยนะครับนี่ฮะอาจจะมองไม่เห็นนะครับนี่ฮะดำๆเนี่ยฮะเพื่อให้มันกลืนไปกับธรรมชาติเดี๋ยวเรามาเปิดดูรอบตัวเต็นท์ว่ามันจะโปร่งขนาดไหนโอ้โหบรรยากาศดีนะครับฝั่งนี้นะครับอันนี้เราก็มาถ่ายคลิปอยู่ที่บ้านฐานฮิรันนะครับสถานที่เราจัดกิจกรรมนอนฟรีกับพี่เสือนะฮะนี่ออร่า3นะครับเดี๋ยวจะพาเดินดูรอบนะครับอันนี้เราก็เปิดประตูทิ้งไว้เลยนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปถ่ายรูปเก็บไว้นะอันนี้ถ่ายคลิปก่อน
มาแบบขาพิการด้วยรอบด้านนะครับเนี่ยเนื่องจากมาถ่ายทำสถานที่จริงกลางนอนจริงนะครับเมื่อคืนทดสอบใช้งานจริงก็ยังมีน้ำอยู่นะครับน้ำก็ยังขังอยู่นะครับนี่ฮะกันฝนกันน้ำได้ดีทีเดียวเชียว